นักเรียนและคณะครูครับโรงเรียนเตรียมศึกษาในอามจังหวัดจันทบุรีเข้าขอพรและคำแนะนำจากผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีครับก่อนจะเดินทางไปร่วมร้องเพลงเชียร์ในพิธีเปิดฟุตบอลลีกของประเทศสกอตแลนด์นักเรียนโรงเรียนเตรียมศึกษาในอามจังหวัดจันทบุรีได้เดินทางเข้าพบนายวิชิตชาติไพศิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเพื่อขอคำอวยพรและคำแนะนำก่อนที่จะเดินทางไปประเทศสกอตแลนด์พร้อมกับได้โชว์การร้องเพลงและการเต้นประกอบเพลงให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้รับชมหลังจากที่นักเรียนโรงเรียนเตรียมศึกษาในอามได้รับเชิญและได้รับสิทธิพิเศษจากประเทศสกอตแลนด์ในการเดินทางเข้าร่วมเป็นกองเชียร์ในการร้องเพลงเชียร์กลางสนามสเตเดียมของสโมสรฟุตบอลเซลติกต่อหน้าประชาชนกว่า 60,000 คนในพิธีเปิดฟุตบอลลีกของประเทศสกอตแลนด์เรามีน้องๆที่เป็นคนจันเนี่ยอายุ10กว่าขวบนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปสร้างชื่อเสียงยังประเทศสกอตแลนด์โดยเฉพาะสมาคมเซลติกกัสโกเซลติกนี่เป็นแชมป์ฟุตบอลของลีกสกอตแลนด์นะฮะซึ่งไม่ธรรมดาหรอกครับการที่เขาจะเชิญใครไปสักคนหนึ่งนะฮะเอาแค่คนเดียวนะฮะมันก็เรื่องยากนะนี่เขาเชิญไปทั้งคณะซึ่งการที่เขาพัฒนาตัวเองจนมีความสามารถแต่งเพลงเองเป็นภาษาอังกฤษแล้วร้องเป็นหมู่คณะนะครับแล้วก็ความพร้อมเพรียงเนื้อหาความชัดเจนแห่งภาษาของเขาเนี่ยได้หมดเลยนะฮะเขาไปค้นพบกันเองที่ YouTube ที่ผมว่านะฮะจนเซลติกได้ติดใจนะฮะแล้วก็ให้เกียรติเชิญทางโรงเรียนเตรียมศึกษาในอามเนี่ยนะฮะทั้งครูบาอาจารย์นักเรียนเนี่ยไปร้องเพลงเชียร์นะครับซึ่งเขามีเพลงอยู่ประมาณ 4-50 เพลงนะครับตรงเนี้ยทำให้ผมฟังเขาลองแซมเปิลดูก็รู้สึกขนลุกนะครับว่าเด็กเก่งมากนะครับสมควรแล้วครับที่ทางกัสโกเซลติกจะเชิญนะฮะมันสำคัญตรงที่ว่าวันที่3พฤษภาเป็นวันแมตช์หนึ่งที่เซลติกเนี่ยเขาจะแข่งนะฮะกับทีมในลีกของเขาเนี่ยเขาบอกเขาให้เกียรติคนไทยโดยผ่านตัวแทนน้องๆนักเรียนโรงเรียนเตรียมศึกษาในอามเนี่ยพิมพ์ชื่อข้างหลังนักฟุตบอลปกติเป็นภาษาอังกฤษเขาจะพิมพ์ภาษาไทยนักฟุตบอลนะฮะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมต่างๆอย่างมากมายนะครับซึ่งผมถือว่าเป็นสิ่งที่คนจังหวัดจันทบุรีเนี่ยต้องขอบคุณน้องๆครับขอบคุณครูบาอาจารย์นะฮะเพราะว่าจังหวัดจันทบุรีคงมีชื่อเสียงไม่เฉพาะที่นี่แล้วอย่างน้อยที่สุดประเทศสกอตแลนด์นะฮะเขาต้องรู้จักจังหวัดจันทบุรีหรือจันทบุรีโพรวินส์นะฮะอินไทยแลนด์นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะแล้วก็ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบอย่างเราเนี่ยจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนจันทร์และคนประเทศไทยนะครับว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห่างไกลตรงไหนก็แล้วแต่ถ้าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีความขยันนะฮะได้รับการสนับสนุนให้โอกาสจากผู้ใหญ่อย่างครูบาอาจารย์ผมว่าทุกคนสำเร็จได้เช่นเดียวกันผมก็อยากจะให้น้องๆของโรงเรียนเตรียมศึกษาในอามเนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนไทยถ้าได้อย่างนี้ผมถือว่าประเทศชาติเนี่ยคงไม่ด้อยกว่าประเทศทางยุโรปแน่นอนฮะขณะที่การเดินทางไปเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมร้องเพลงเชียร์สโมสรฟุตบอลเซลติกของนักเรียนโรงเรียนเตรียมศึกษาในอามจังหวัดจันทบุรีในครั้งนี้จะนำการแสดงที่สื่อถึงศิลปะวัฒนธรรมของไทยและของจังหวัดจันทบุรีไปแสดงให้ประชาชนชาวสกอตแลนด์ได้รับชมกันเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ทั่วโลกได้รับรู้และเห็นถึงประเพณีอันดีงามของไทยโดยนักเรียนทั้งหมด42คนได้เตรียมตัวและฝึกซ้อมกันอย่างหนักเพื่อให้การขับร้องเพลงเชียร์สโมสรฟุตบอลเซลติกออกมาได้อย่างพร้อมเพรียง
สวยงามและเกิดความประทับใจรวมไปถึงเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดจันทบุรีและประเทศไทยด้วยพร้อมเต็มร้อยแล้วค่ะพร้อมที่จะไปแสดงความสามารถให้คนทั้งโลกได้ชมค่ะกิจกรรมมีหลายอย่างนะคะเช่นการไปร้องเพลงนะคะแล้วก็ไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆตลอดจนที่สำคัญคือเราจะไปเยี่ยมท่านผู้ว่าเมืองกลาสโกท่านผู้ว่าเมืองเบลฟาสต์ประเทศไอร์แลนด์ผู้นำทางศาสนาท่านคาร์ดิโนนะคะท่านก็เป็นแฟนคลับของไททิมส์เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านที่รอคอยที่จะเจอเรานะคะแต่สิ่งที่เราภูมิใจและเราต้องการจะทำมากที่สุดคือวันที่เราแสดงวันที่3น้อง2คนนี้คือน้องแบมกับน้องยิ้ม2คนนี้จะเป็นคนอัญเชิญนะคะรูปของพระเจ้าอยู่หัวออกไปเป็นคู่แรกให้ทั้งโลกได้เห็นพระเจ้าอยู่หัวของเราได้เห็นท่านว่าท่านสง่างามแค่ไหนคะค่ะก็อยากฝากถึงคนจันทบุรีนะคะแล้วก็คนไทยทั้งประเทศไทยขอให้ร่วมภูมิใจไปกับเราเราเป็นตัวแทนของคนไทยเราจะทำให้ดีที่สุดเราจะทำให้คนทั้งโลกหันมามองจังหวัดจันทบุรีและเด็กจันทบุรีคนจันทบุรีว่าเรามีดีแค่ไหนค่ะสำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมศึกษาในเยอามจังหวัดจันทบุรีทั้งหมด42คนและครูอีกทั้งหมด5คนจะเดินทางไปยังประเทศสกอตแลนด์ในวันที่3พฤษภาคม2555โดยการเดินทางไปในครั้งนี้นักเรียนทุกคนจะได้พบกับแฟนฟุตบอลเซลติกที่ได้รอคอยการเดินทางมาของนักเรียนกลุ่มนี้เนื่องจากเด็กทุกคนมีความน่ารักและสดใสทำให้แฟนฟุตบอลเซลติกชื่นชอบและรักนักเรียนเตรียมศึกษาในอามจังหวัดจันทบุรีกลุ่มนี้เป็นอย่างมาก